สัมภาษณ์งานไฟป้ารัตนามาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจงโอ้จานอะไรวะเนี่ยกินแล้วไม่เก็บหรือวะอ้าวเลขาไม่ต้องทำอะไรตรงนี้อ่ะหนูเรียกกูแบบนี้นะเฮ้ยมึงเป็นอะไรไปพาทำโทษอย่างน่ะเฮ้ยรัตนาก็มาวายโคตรเฮ้ยไปทำงานไปทำงานคนบ้านกูพูดไปแล้วนะพี่โน่นนั่นน่ะพี่โน่นมาแล้วเฮียดูเยอะมึงดูรัตนาเยอะไปเก็บจานให้ประธานน้อยนี่มึงพูดมีนะหนาหีมึงสุดจังวะเป็นไรสับไปพักกันเพื่อนยังน่ะแล้ววันนี้ใครมาสัมภาษณ์งานเนี่ยฮะพี่หนาหีหีไปเก็บจานเลือกเล่นไม่เอาเก็บจานไม่ก็ไปเก็บเองสิก็วันนี้มีป้ารัตนาสัมภาษณ์งานไหมคะประธานวันนี้ป้ารัตนาใช่ทำไมไม่เอาคนดีๆคนนี้มาวะป้าเขาอยากมาไงหนูก็เลยแบบจัดเต็มให้ท่านประธานรู้ไงอยากมาสัมภาษณ์งานกับบริษัทตั้งหวังเจ๊งใช่ป้าเขาติดต่อมาเองเลยนะเฮ้ยคนดีๆไม่มากันนี้วะคนนี้อ่ะหนูว่าทำเงินให้เป็นบริษัทเรานะคะทำเงินด้วยใช่อ๋อหน้าสนแต่เดี๋ยวทำไมไม่เอาแบบพวกยูทูบเบอร์ดีๆมาอันนี้จะคุยรู้เรื่องไหมเขาจะมาสับโอเคถ้าป้ารัตนามานะน่าจะหาเนาะเรียกสีสันได้เยอะพระทำทุกอย่างหนักเขาจะมากี่โมงอ่ะนี่แหละค่ะกำลังจะมาแล้วนั่งรออยู่หน้าบริษัทแล้วค่ะโอเคพี่เรียกมาดีกว่าโอเคเรียกมาเลยมาเจอกันสักหน่อยรัตนาสัมภาษณ์งานป้ารัตนาป้ารัตนาอีกแล้วทำไมเขาต้องมาบริษัทกูด้วยวะจะรอดไหมเนี่ยบริษัทกูปีนี้มีแต่คนดีๆมาทั้งนั้นลองเรียกเขามาสัมภาษณ์ดูแล้วกันบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญป้ารัตนามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับป้ามาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับไม่ต้องมาสั่งสั่งไม่ได้ซะด้วยแล้วป้ารัตนาอายุเท่าไหร่ครับต้องถามกูหรอกก็มาสัมภาษณ์งานมันก็ต้องถามอายุบ้างสิมาต่อละคนว่าแต่ป้ารัตนาเนี่ยคิดว่าหน้าตาผมหล่อไหมครับมึงเป็นควายอ่ะป้าเล่นกูแล้วจะสั่งบ้างใจเย็นครับป้าเฮ้ยจะรอดไหมวันนี้ป้ามาสมัครเป็นแม่ครัวไหมครับจะได้ตำส้มตำให้ผมกินผมชอบมากตำหน้ามึงแหละอุ้ยจะทำผมทำไมล่ะครับป้ากูว่าด่ากูทั้งวันแน่ไอ้ควายน่าดีนะหลบทันไม่ได้กินผมหรอกครับไอ้ควายโดนเต็มๆเลยดอกนี้เรียกคนมาสัมภาษณ์งานผิดคนละมั้งกูนี่จะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวนะป้าผมเนี่ยต้องพูดคำนี้หิวข้าวจังวะมึงก็แดกขี้ไปสิอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปกินขี้จะบ้าเหรอป้ามันกินไม่ได้เป็นยังไงบ้างป้าเหนื่อยแล้วนะอะไรอะป้าผมเนี่ยต้องเหนื่อยกูจะแหกปากครับครับก็ได้เลขาเนี่ยครับคนดีๆมาว่าแต่คนดีๆเขาไม่มาบริษัทกูหรอกแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยป้ารัตนาก็สวยเหมือนกันนะครับจ้าขอบคุณมากนะที่พูดดีๆกับเราอย่างนี้ขอชมก็สวยเนี่ยพูดดีเลยนะไปนอนไหมครับป้าป้ารัตนากลัวว่าจะไม่ได้ทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจงหรือเปล่าครับไม่กลัวอะไรเลยพระสงฆ์เขาสอนเราอ๋อโอเคครับแม่หลังๆมาเนี่ยป้าพูดเพราะนะครับผมเริ่มรักป้าละไอ้ควายอ๋อหัวใจจะวายไอ้ควายชัดและด่ากูเลยเพิ่งชมประมาทโอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือช่วงสัมภาษณ์งานโอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือช่วงตอบคำถามจาก FC แฟนคลับหวังเจ๊งทุกคนนะครับผมวันนี้จะมีคำถามใครบ้างนะครับผมมารอดูกันนะครับผมแต่เดี๋ยวทุกคนนี่เห็นฉากหลังไหมอันนี้ก็เป็นสตูดิโอใหม่ของพี่เองนะครับก่อฉากหลังจะไม่มีสีดำละนะครับถ้าอยากเห็นรีวิวเต็มๆนะผมรอ 200,000 ซับเดี๋ยวรีวิวทั้งบ้านให้ดูเลยว่าบ้านบริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยอยู่ยังไงเป็นยังไงนะครับผมเสียงเด็กน้อยที่ไหนร้องวะนะครับผมคอมเมนต์แรกนะครับผมแซมแอนด์เพทติพี่ทำคลิปสนุกทุกคลิปเลยครับตามต่อไปถึง100 EP เลยนะครับโอเคครับต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่ชอบนะครับผมสัญญาว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับสำหรับสัมภาษณ์งานไฟ EP นะครับผมตอนนี้ EP นี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่วะ13หรือ14นี่แหละ14มั้งนั่นแหละดูเอานะครับลืมนะผมอย่าทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องคนนี้ที่เม้นมานะผมทำต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดแน่นอนต่อไปเป็นคอมเมนต์จากช่อง AS
MR พาหิวนะครับผมทีมงานพี่มีกี่คนครับโอ้ยทีมงานพี่มีหลายคนมากนะก็มีพี่มีเลขามีพี่มีเลขามีพี่มีเลขาสรุป2คนนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอช่องโตนี่ก่อนนะตอนนี้พี่ทำคนเดียวตัดคนเดียวนะครับตัดคนเดียวถ่ายคนเดียวคิดบทคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวมันไม่ไหวนะครับผมมันก็เหนื่อยนะครับกว่าจะตัดคลิปเสร็จนะครับผมกว่าจะถ่ายเสร็จนะมันต้องหาทีมงานเพิ่มละนะครับใช่ไหมครับทุกคนเออแต่เดี๋ยวช่องโตคนนี้ก่อนนะต่อไปนะครับผมจอแอโนตึงนะครับTikTok พี่มีรายได้ไหม TikTok พี่เป็นบัญชีธุรกิจหรือบัญชีส่วนตัวไม่รู้ว่าบัญชีธุรกิจหรือบัญชีส่วนตัวนะพี่ลืมละไม่ได้เข้าไปดูในตังค่าแต่ว่ามีรายได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีรายได้จากสปอนเซอร์ไงที่เขาจ้างเรารีวิวนู่นนี่นั่นนะครับเห็นได้ช่องของพี่นะครับ TikTok ของพี่ก็จะมีสินค้าให้พี่รีวิวมากมายกันเลยทีเดียวนะครับก็มีรายได้ครับส่วนบัญชีธุรกิจหรือบัญชีส่วนตัวนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต่อไปนะครับผมเป็นของช่องวังทุยถ้าอ่านไม่ผิดพี่ทำ YouTube แล้วได้เงินไหมคะนะผมสำหรับ YouTube ครับมันได้เงินแน่นอนอยู่แล้วนะครับได้เงินแน่นอนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เราจะทำคลิปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่มันได้เงินนะครับจะมากน้อยได้เงินมากน้อยขนาดไหนมันแล้วแต่เราทำยอดวิวได้ลงคลิปบ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้เออเราลงคลิปเยอะยอดวิวเยอะก็ได้เงินเยอะยอดวิวน้อยก็ได้เงินน้อยนะครับสำหรับ YouTube นะครับมันไม่เหมือนกันกับ TikTok นะ TikTok เราเขามาจ้างเรารีวิวเนี่ยเราก็ได้เงินตามที่เขาจ้างเลยนะครับไม่เกี่ยวกับยอดวิวเลยนะต่อไปนะผมเป็นของช่อง FC R Juma นะครับผมดูพี่ไปด้วยขี้ไปด้วยควรดีใจนะเว้ยแบบเวลาดูช่องพี่แล้วขี่ไปมีความสุขใช่ไหมล่ะเออมันก็ดีใจนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะดูช่องพี่ไปทำอะไรไปด้วยนะครับซักผ้าไปด้วยอะไรกันด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยได้หมดต่อไปนะเป็นของช่องธีรพัฒน์ Official 109นะครับพี่รุ่งเคยหอมแก้มพี่ใบหม่อนไหมครับตอบด้วยไม่ตอบงอนเคยครับคนเราเป็นแฟนกันมันก็ต้องเคยมีบ้างแหละนะเออเวลาเราข้างรักเนี่ยคีนีมโตะครับทุกคนนะเคยต่อไปนะครับผมเป็นคำถามของช่องซีโม FF 20บวกนะครับอยากเห็นพี่ทำคลิปสัมภาษณ์ SPD จังนะครับผมจริงๆอ่ะ SPD พี่ทำไปนานมากแล้วถ้าใครอยากไปดูในสัมภาษณ์งานไว้ EP 2นะครับ SPD ขึ้นให้เลยนะตามไปดูกันตอนนี้สัมภาษณ์ SPD ก็ยอดวิวถล่มทลายนะ 220,000 เลยนะต่อไปนะผมเป็นของช่องณัฐกรวุฒิรัญจกุลไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวขึ้นให้อ่านเอาเองร้านหมูกระทะพี่อยู่ที่ไหนครับส่งแผนที่หน่อยได้ไหมครับพี่นะผมร้านหมูกระทะพี่อยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอนนทัยบ้านสวายตรงมาเลยนะถ้าอยู่แถวนี้นะก็ใครสนใจก็มากันได้นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นคำถามทั้งหมดกี่คำถามวะพี่ดูก่อนแป๊บนึง1 2 3 4 5 6 7 8คำถามเหมือนเดิมนะครับผมทั้งหมด8คำถามที่พี่คัดมาตอบใน EP นี้นะครับก็ใครที่อยากถามพี่เข้ามาเพิ่มเติมก็ถามมาได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับมีอะไรสงสัยนะครับผมหรือถ้าอยากให้พี่ทำคลิปสัมภาษณ์ใครนะครับก็เม้นเข้ามาแนะนำกันเข้ามานะครับเม้นใครเยอะที่สุดดันเยอะที่สุดนะครับผมก็อย่าพี่จะจัดให้ตามคำขอนะครับผมอย่างเช่นป้ารัตนาเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับพี่เลยจัดให้ซะเลยต้านกระแสไม่ไหวนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บริษัทตั้งหวังเจ๋งด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ 200,000 ซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะกด Subscribe ไปถึง 200,000 ซับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ